สวัสดีครับวันนี้ผมพาท่านมาชมหาดปีกเตียนนะครับซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดเพชรบุรีนะครับหาดปีกเตียนซึ่งถ้ามาทางกรุงเทพก็จะผ่านตั้งแต่แยกคลองโคนนะมาจนถึงบ้านแหลมผักเบี้ยก่อนถึงแหลมผักเบี้ยก็บางแก้วแหลมผักเบี้ยแล้วก็หาดเจ้าสำราญแล้วก็มาหาดปีกเตียนนี้นะครับซึ่งก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับนั่นตรงหน้านะครับคือเจ้าสำราญนะแล้วก็เห็นตรงนั้นนะเป็นเสาแบบว่าไม่มีการก่อสร้างเสาที่จะทำท่าเรือเฟอร์รี่นะครับที่เขาเรียกเสาหาดเสาเอียงตโนดน้อยอยู่ตรงนั้นนะครับอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละต่อมาเป็นหาดต่อมาเรื่อยๆนะฮะจากหาดเจ้าสำราญก็มาหาดเสาเอียงแล้วก็มาหาดปีกเตียนนี้นะครับผมจะพาท่านไปชมเส้นทางตรงนี้นะครับซึ่งในหลวงรัชกาลที่9นะครับพระราชทานนามนะว่าชายหาดสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเหตุที่ได้ชื่ออย่างนี้เนี่ยเพราะว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเคยเสด็จมาที่นี่นะครับที่ชื่อชายไม่ใช่ชายหาดนะเดี๋ยวเราดูก่อนชายทะเลนะครับชื่อว่าชายทะเลนะผมจดไว้ชายฝั่งทะเลพระสถานว่าชายฝั่งทะเลสมเด็จพระนเรศวรนะครับมีความยาว200กิโลเมตรเริ่มตั้งแต่แหลมผักเบี้ยเหนือหาดเจ้าสำราญไปหน่อยหนึ่งแหลมผักเบี้ยไปจนถึงอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับมีความยาว200กิโลเมตรนะครับทำไมสมเด็จพระนเรศวรเคยเสด็จมาที่นี่นะพร้อมพระเอกาทศรถนะครับไม่ได้มาทำสงครามกับผู้ใดทั้งสิ้นแต่เป็นการเสด็จประพาสครับก็จะผมก็จะพาไปดูหลักฐานชิ้นหนึ่งที่แสดงว่าพระองค์มาประทับแรมที่นี่จริงๆนะครับก็จะเล่าไปก่อนนะครับที่ตรงนั้นเขาเรียกว่าวัดตโนดหลวงครับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมาพร้อมกับพระเอกาทศรถนะพงประทับอยู่12วันนะครับแต่ท่านประทับที่300ยอด14วันแต่ตรงตโนดหลวงนั้น12วันนะครับเดี๋ยวผมก็จะถ่ายทอดสดไปเรื่อยๆนะครับระยะทางตั้งแต่หาดปีกเตียนเนี่ยไปจนถึงวัดตโนดหลวงเดี๋ยวถ้าผมนึกได้ผมก็จะเล่าให้ฟังตรงนั้นก็มีโบสถ์นะเป็นรูปเรือสำเภานะบอกเฉลยเลยกันเดี๋ยวท่านก็จะได้เห็นนะครับโบสถ์เป็นรูปเรือสำเภาหรือเรือพระที่นั่งพระที่นั่งจำลองมาจากเรือพระที่นั่งของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับ
เหตุการณ์ก่อนหน้านั้นก็มีนะครับท่านเคยส่งสมเด็จพระเอกาทศรถมาปราบกบฏนะครับครั้งหนึ่งแต่เป็นกบฏเล็กๆครับเพราะว่าเป็นเจ้าเมืองจนาวสีซึ่งพระองค์ท่านแต่งตั้งเองฮะจากทหารเอกฐานเอกของท่านฐานคู่ใจครับให้มาครองเมืองจนาวสีนะครับแล้วก่อการกบฏนะครับก่อการกบฏเนี่ยก็ไม่ได้มีใครใส่ร้ายหรอกครับก็มีคนกราบเรียนทูลว่าเจ้าเมืองจนาวสีกบฏองค์ท่านก็รับสั่งให้มาเข้าเฝ้าเจ้าเมืองจนาวสีก็ไม่มานะก็กบฏแน่นอนก็ให้พระเอกาทศรถมาดูว่าเป็นยังไงทหารคู่ใจทำไมเป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้ครับพอสมเด็จพระเอกาทศรถมาถึงเมืองจนาวสีก็รับสั่งให้เจ้าเมืองมาเข้าเฝ้าก็ไม่มาครับองค์ท่านก็ส่งทหารไปจับแล้วก็สำเร็จโทษนะนั่นแหละครับเหตุการณ์ก็มีแค่นี้คือถ้าจะเป็นเรื่องมาเพื่อสงครามเมื่อไหร่เงี้ยไม่มีมีแต่ปราบกบฏเล็กๆน้อยๆพวกมาที่นี่คือเสด็จประพาสที่เฉยครับประพาสมายังไงก็คือจากกรุงศรีอยุธยาก็ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยามาจนถึงเลาะริมทะเลมานะเห็นว่าตรงสมุทรสงครามสมุทรสาครนั่นแหละก็มีทะเลอยู่มหาชัยก็มีมันเชื่อมต่อกันนะครับจากแม่น้ำแล้วก็มาทะเลแล้วก็เลาะริมฝั่งมาเรื่อยๆบ้านแหลมมาทางชายทะเลอะครับเนี่ยทะเลก็อยู่ด้านโน้นที่ทะเลพระนครสวนมานะเดี๋ยวก็จะได้ดูกันซึ่งตรงนี้ก็เป็นถนนเลียบชายหาดนะครับก็คือมาซ้อนชื่อที่ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานไว้ว่าเป็นชายฝั่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีความยาว200กิโลเมตรตั้งแต่แหลมปักเบี้ยไปจนถึงอำเภอบางสะพานท่านดูจากแผนที่หรือดูจาก Google ก็ได้ระยะทาง200กิโลเมตรแต่ถนนเรียบชายทะเลนั่นแหละก็ทับซ้อนกันมาเนี่ยครับเพราะว่ามันเริ่มตั้งแต่คลองโคลนเลยถนนเรียบบางตะบูนมาเลยนี่พี่ก็เป็นถนนเรียบชายหาดเนี่ยฮะชายหาดชะอำไปว่าเลยไปอีกนิดนึงแต่วัดถนนหลวงนั่นน่ะอยู่ตำบลบางเก่าซึ่งยังไม่ถึงชะอำยังไม่ถึงอำเภอยังไม่ถึงตัวอำเภอนะครับแต่ก็ใกล้แล้วเนี่ยเห็นไหมทางไปก็เนี่ยบ้านท่าชะอำนะเลยไปนิดนึงตอนนี้ทางก็คงจะดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะเพราะว่ามีการปรับปรุงอยู่ตลอดเห็นไหมก็มีดาราหลายคนมาซื้อที่บริเวณนี้ครับเป็นที่พักเป็นบ้านมาซื้อบ้านทิ้งไว้มาซื้อที่แล้วก็สร้างบ้านทิ้งไว้แถวนี้ครับเยอะแยะหลายคนนะฮะเพราะว่าผมรู้จากงานประจำปีของวัดถนนหลวงก็จะมีดาราพวกนี้มาทำบุญซึ่งเขาก็ประกาศว่าบ้านอยู่แถวนี้อะไรเงี้ยบ้านอยู่ใกล้ๆอะไรก็คือเป็นวัดที่เป็นศูนย์รวมของชาวบ้านแถวๆนี้เลยเพราะว่าตั้งแต่พระนเรศวรมาแล้วก็เป็นศูนย์รวมจิตใจเลยวัดก็ดีขึ้นนะจะบอกว่าประวัติของวัดเนี่ยเขาสันนิษฐานว่ามีมาก่อนสมเด็จพระนเรศวรนะครับคือก่อนพระนเรศวรจะเสด็จมาเนี่ยก็เป็นวัดอยู่แล้วนะครับแต่หลักฐานทางราชการเนี่ยทางวัดก็ได้ทะเบียนได้อะไรเนี่ยจดทะเบียนเป็นวัดเนี่ยเมื่อ200กว่าปีที่แล้วนะครับ
ปีพ.ศ.2360ครับบวกลบคูณหารดู300นะตอนนี้มันปี25แล้วนะอันนั้น23ก็204ปีครับได้ทะเบียนวัดนะแต่เขาก็บอกว่าหลักฐานบางอย่างก็บอกว่าเป็นวัดมาตั้งแต่พ.ศ.21แล้วนะครับ2100กว่าเนี่ยก็เท่ากับ400ปีมาแล้วอ่ะก็เท่ากับกรุงศรีอยุธยาตอนต้นแล้วนะครับตอนกลางนะฮะเพราะรัตนโกสินทร์ก็200ปีมาแล้วใช่ไหมครับบวกไปอีก200ย้อนไปก็เป็นกรุงศรีอยุธยาตอนกลางนะครับตอนกลางนะครับก็เป็นวัดเรียบร้อยแล้วนะครับในสมัยที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จประพาสมาตรงนี้แล้วก็พักแรมจนถึง12วันเนี่ยก็คาดการว่าบริเวณแถวๆนี้หรือวัดตรงนี้มีพระอาจารย์ดีอยู่คือสมเด็จพระนเรศวรคงจะมาเรียนคาถาอะไรบางอย่างแถวๆนี้แหละครับเพราะมีอาจารย์ดังในสมัยนั้นน่ะอยู่นะครับแต่ไม่ทราบชื่อนะครับแต่ว่าอาจารย์ที่ดังเนี่ยเป็นยุคหลังพระนเรศวรก็มีนะครับมีเกจิดังของวัดนี้นะครับอยู่เพราะเกจิท่านนั้นก็เป็นเจ้าวาดองค์ที่2หรือองค์ที่3นี่แหละที่หาหลักฐานเจอนะครับเป็นเกจิดังมันก็นะคนแถวคนเพชรบุรีหรือเซียนพระเขาก็จะรู้ดีว่าหลวงพ่ออะไรนะเดี๋ยวผมก็จะเฉลยเมื่อไปถึงวัดแล้วว่าหลวงพ่ออะไรนะเนี่ยก็เป็นที่มั่นคงชัยภูมิที่ดีสมเด็จพระรัตน์ท่านนเรศวรก็จึงประพาสมาที่นี่ไม่มีข้าศึกกล้ามาตรงนี้ได้นะฮะเป็นชัยภูมิอะไรนะที่ว่าพม่าก็เข้าไม่ได้อะพม่าไม่มาทางนี้พม่ามาแต่ด่านเจดีย์3องค์กับแม่สอดอะไรทั้งนั้นน่ะแต่ตรงนี้พม่าไม่กล้าเข้ามาเลยครับนี่สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรีโอเคตรงนี้อสค่ายเพชรโยธินกระทรวงมหาดไทยนะนี่เป็นค่ายฝึกของกระทรวงมหาดไทยโรงเรียนตโนดหลวงถึงแล้วโรงเรียนตโนดหลวงทำไมถึงเร็วก็ไม่รู้เนาะอันนี้เป็นโรงเรียนละโรงเรียนตโนดหลวงซึ่งวัดก็คงจะเลยไปอีกหน่อยหนึ่ง อยู่ใกล้ๆกับค่ายศรียานนท์นะครับเป็นค่ายของตำรวจนะครับตำรวจตะเวนชายแดนมั้งฮะนี่ครับค่ายศรียานนท์ตำรวจตะเวนชายแดนนะครับนี่นะครับกงสุลสวีเดนอยู่ที่นี่บ้านพักรับรองกงสุลสวีเดนที่ทำการผู้ใหญ่บ้านโอเคถึงแล้วนะครับเนี่ยวัดตโนดหลวงที่ผมพูดถึงตะกี้นี้นะครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูกันนะฮะว่าเป็นอย่างไรนะครับป้ายอย่างใหญ่วัดตโนดหลวงพี่น้องชาวพิษณุโลกอุตรดิตถ์สุโขทัยนะครับตอนนั้นก็ชาวเมืองสุโขทัยก็อพยพมาอยู่ที่นี่กันหลายครั้งหลายเวลาต่างวาระกันนะครับเพราะผมต่างถิ่นมาจากพิษณุโลกอุตรดิตถ์เนี่ยก็เจอคนอุดิตพิโลก
เพชรบูรณ์อย่างนี้กำแพงเพชรอพยพมาอยู่แถวๆนี้กันเยอะนะต้องดูไกลๆหน่อยนะครับถึงจะมองเห็นเรือทั้งลำนี่นะครับมันคล้ายๆกับว่าเป็นจุดกึ่งเป็นจุดที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยพำนักที่นี่12วันนะ12วัน12คืนหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้เขาก็ได้สร้างเป็นเรือพระที่นั่งเลยเนี่ยเป็นโบสถ์เรือพระที่นั่งเป็นโบสถ์นะครับตรงหน้าโบสถ์นั้นก็จะมีสัญลักษณ์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอยู่ด้วยนะและข้างในก็จะเป็นพระพุทธชินราชจำลองนะครับนี่แหละครับตรงรูปโบสถ์ข้างบนนั่นแหละเป็นรูปชนช้างเอ๊ะเดี๋ยวนะอีกครั้งหนึ่งต้องข้างหน้าสิที่มีพระนเรศวรที่มีสัญลักษณ์ไม่นะครับตอนนี้โบสถ์ปิดนะฮะก็ดูไกลๆไปก่อนเป็นสัญลักษณ์50ปีของร.9นะครับต้องไปใกล้ๆถึงจะมีสัญลักษณ์ของสมเด็จพระนเรศวรอยู่ในนั้นนะแล้วก็จะหาต้นมะขามใหญ่ต้นมะขามใหญ่ๆอยู่ต้นหนึ่งอยู่ตรงไหนเนี่ยที่สมเด็จพระนเรศวรเคยมาอะไรนะส่งม้ามาแล้วก็มาหยุดตรงนั้นนะครับต้นมะขามใหญ่นี่ไม่ใช่ต้นมะขามเป็นต้นชำชาอันนี้ก็ต้นโพนี่นะครับบริเวณนี้แหละสมเด็จพระนเรศวรกับพระเอกาทศรถเสด็จประพาสแล้วก็ประทับอยู่ที่นี่12วันThank you.
องไปอ่านต้นไม้นั้นนะว่าเขาเขียนว่าไงนะอันนี้ไม่มีอะไรก็คือเป็นวัดหลวงพ่อทองสุขนะครับหลวงพ่อทองสุขที่เป็นเกจิอาจารย์ดังหลังสมเด็จพระนเรศวรนะครับไม่ใช่สมัยสมเด็จพระนเรศวรท่านก็เพิ่งมาเป็นเกจิดังหลังจากนั้นนะครับก็วัดนี้หลักฐานการจดทะเบียนแค่200ปีแต่อายุของวัดนั้นประมาณ400ปีแล้วก็จะมีโบสถ์เก่าโบสถ์อะไรเยอะของเก่าก็เยอะก็จะเป็นวัดตนดหลวงเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระนเรศวรประทับอยู่ถึง12วันตรงบริเวณนี้นะครับงั้นเดี๋ยวจะเลยไปเขาหนองพันธุรัตน์เมื่อกี้หาดปีเตียนมีผีเสื้อสมุทรแล้วใช่ไหมมันจะมีเขาหนองพันธุรัตน์อยู่อีกนะครับข้างหน้าเป็นเขานางพันธุรัตน์อยู่ใกล้ครัวป้าเฉลียวอีก2กิโลเมตรโอเคอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวเราจะพาไปดูชะอำแล้วกันเพราะยังไม่มืดยังไปได้ด้านซ้ายก็เป็นป่าชายเลนแล้วนะครับอ
วาราวดีโคกเศรษฐีคือตรงนี้ก็จะเป็นอาณาจักรทวาราวดีนะครับอายุเป็นพันๆปีเลยนะครับมีหลักฐานมากมายครับอย่างเช่นหลวงพ่อดำที่ถ้ำลงก็อายุเป็นพันปีฮะเกินก่อนที่จะมีประเทศไทยด้วยซ้ำไปนะเพราะเป็นอาณาจักรทวาราวดี